ตั้งแต่เล็กเกิดมาในครอบครัวที่เข้าวัดและชอบทําบุญแต่ดิฉันสวดมนต์ภาวนาอย่างจริงจังมาประมาณ1ปีค่ะเพราะรู้ตัวว่าน่าจะมีกรรมเก่ามาถึงได้พบเจอแต่คนไม่จริงใจและชีวิตค่อนข้างมีอุปสรรคทั้งๆท,ที่ในชาติปัจจุบันไม่เคยไปทําเรื่องร้ายแรงต่อผู้อื่นนะอยากทราบว่ากรรมใหม่ในปัจจุบันเนี่ยจะช่วยผ่อนปรนให้ชีวิตดีขึ้นได้จริงไหมตอนนี้รู้สึกท้อแท้ค่ะ คำตอบนะครับก็คือว่าตัวเราแต่ละคนนะเอาอันนี้อพอพอพูดถึงเจอแต่คนไม่จริงใจไม่แน่ใจว่าพูดเรื่องคู่หรือเปล่านะหรือว่าพูดเรื่องคนที่เข้ามาคบค้าเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมธุรกิจอะไรต่างๆนะแต่แกพูดรวมๆไปอย่างนี้ก็แล้วกันว่าตัวเราแต่ละคนนะครับมีความเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนแบบหนึ่งๆเข้ามาในช่วงเวลาที่ ต้องเสวยบาปนี่ก็จะดึงเอาคนเลวคนโลเลเข้ามานะในช่วงเวลาที่จะได้เสวยบุญก็จะดึงเอาคนดีมีความมั่นคงเข้ามาทั้งนี้นะครับคือถ้าจะดึงดูดเอาคนดีมีความมั่นคงเข้ามานะอย่างถ้าสมมติว่าพูดถึงเรื่องแฟนนะฮะคนดีคนมั่นคงคนนั้นเนี่ยก็จะต้องเคย ร่วมบุญกับเราในแบบคิดดีพูดดีแล้วก็อยู่ร่วมใต้ชายคาเดียวกันอย่างดีตลอดชีวิตมาแล้วด้วยคือถ้าเคยพิสูจน์ได้ว่าเคยร่วมเรียงเคียงหมอนกันมาตลอดทั้งชีวิตได้าชาติหนึ่งนะมันก็มีแนวโน้มที่ชาติต่อๆมาจะทําแบบนั้นได้อีกนะอันนี้ถ้าคือคือฉะนั้นนะครับอย่าอย่าไปคิดว่าเราดีชาตินี้แค่ชาติเดียวหรือว่า ภาวนามาหนึ่งปีเนี่ยจะเป็นปัจจัยพร้อมให้เจอคนดีมีใจซื่อได้เลยทันทีนะมันมันไม่ใช่ว่าเราทำดีเนี่ยนะแล้วจะได้เจอคนดีๆนะมันไม่ใช่แบบนั้นทันทีเพราะว่าตัวชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยเส้นทางชีวิตเนี่ยถูกวางแผนไว้นะค่อนข้างที่จะคือไม่ได้วางแผนไม่ตายตัวแต่วางแผนไว้ค่อนข้างชัดเจน ว่าช่วงต้นชีวิตจะเป็นยังไงดีหรือร้ายช่วงกลางชีวิตนะจะรุ่งเรืองหรือว่าตกยากช่วงปลายชีวิตท้ายชีวิตจะตายดีหรือตายร้ายเนี่ยอันนี้กรรมเก่าที่เราสร้างมาทั้งชีวิตก่อนเนี่ยเขาวางแผนมาค่อนข้างชัดเจนแล้วบางส่วนของแผนเนี่ยเราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย นะเพราะว่ามันทํามาหนักแน่นมากตลอดทั้งชีวิตนะมีความต่อเนื่องไม่ไม่ลดลาวาศอกเลยนะแต่อีกหลายๆส่วนสามารถเปลี่ยนแปลงได้สามารถปรับปรุงได้เพราะว่าทํามาด้วยความไม่แน่นอนแล้วก็ เหมือนกับมีกําลังอ่อนหรือว่ามีกําลังปานกลางถ้าหากว่าเราทําบุญใหม่หนักแน่นจริงๆมันเอาชนะได้นะนี่นี่ก็จะพูดโดยรวมเป็นคําตอบนะครับว่าที่คุณถามนะว่า,าการที่เรา,เามาสวดมนต์ภาวนาจริงๆนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะทําดีคิดดีทดําดีพูดดีนะ สามารถจะช่วยทําให้ชีวิตดีขึ้นในจริงหรือเปล่าเนี่ยนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณสบายใจขึ้นจริงๆนะถ้าหากว่าตั้งใจที่จะถือศีลแล้วสามารถถือศีลได้สะอาดหมดจดนะพระพุทธเจ้าเป็นประกันเลยเอาพระองค์เองเป็นประกันเลยว่าจะมีใจที่สบายไม่เดือดร้อนไม่ไม่เดือดเนื้อร้อนใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะมีความไม่สะดุ้งมีความรู้สึกดี กับตัวเองอยู่นะถ้าเรามองที่ใจศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มองที่ใจเป็นหลักนะไม่ว่าจะมีอะไรอ,อ,อยู่ภายนอกแค่ไหนก็ตามนี่ส่องเข้ามาที่ใจนะว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่มีหรือเปล่าบางคน รูปสวยดวยรั์นะแล้วก็มีอะไรต่ออะไรเหมือนกับพรั่งพร้อมทุกอย่างในสายตายของคนอื่นแต่ส่องเข้ามาที่ใจแล้วกระสับกระส่ายกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาไม่พออยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจนะอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากไปเบียดเบียนคนอื่นเขาไวมากนอนหลับลงไปแต่ละคืนเนี่ยฝันร้ายทุกทีนะอันนี้เรียกว่าสุกนอกแต่ว่าร้อนอยู่ข้างในตรงข้ามกับคนบางคนนะ ถึงแม้ว่าจะยากจนค้นแขนต้องใช้นี่ใช้สินต้องกระเบียดกระเสียนนะดูเหมือนกับหน้าดำข้ามคเครียดแต่พอถึงเวลานอนหลับสบายแล้วตื่นเช้าขึ้นมาก็มีความรู้สึกดีๆกับชีวิตมีความรู้สึกดีๆกับตัวเองว่าเราตื่นมาอยู่ในชีวิตที่มีความสว่างตื่นมาอย่างทีเ่เขาเรียกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางม,มีแสงสว่างนำทาง ไม่ใช่มีกิเลสของตัวเองโมหะของตัวเองความโลภของตัวเองเป็นเป็นตัวดึงดูดให้ลุกขึ้นมาทำเรื่องชั่วร้ายคนเรานะแต่ละคนเนี่ยมีมโนสำนึกมีมโนธรรมมีมนุษยธรรมติดตัวมาแต่อ้อนแต่ออกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะเป็นมนุษย์ได้เนี่ยต้องมาด้วยมนุษยธรรมคือธรรมะแห่งความเป็นมนุษย์ ถ้าหากว่าไม่มีมนุษยธรรมอยู่มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ทีนี้มนุษยธรรมเนี่ยนะ er, มันอยู่ติดตัวตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งตายถ้าหากว่าเราช่วงไหนเราทำตามเสียงเรียกร้องของมนุษยธรรมช่วงนั้นเราจะรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมีความสุขแต่ถ้าเมื่อไร่ช่วงไหนเราทำในสิ่งที่ขัดค้านกันนะการมนุษยธรรมช่วงนั้นเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าบางทีมันมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่นะแต่เป็นตัวหนึ่ง ที่เอ่อมันอยู่ข้างนอกไอ้ส่วนข้างในลึกลงไปก้นบึ้งของหัวใจเนี่ยนะมันไม่เห็นด้วยมันไม่เห็นด้วย,วยกับตัวที่มันหนักแน่นอยู่ข้างนอกนั้นนะนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ว่าท,ที่ที่ทำดีไปสวดมนต์ไปรักษาศีลห้าไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะไม่ใช่เพื่อที่จะเจอคนดีข้างนอกแต่เพื่อที่จะเจอคนดีข้างใน ไอ้ที่มันใช่ตัวเราจริงๆไอ้ที่มันเป็นมนุษยธรรมไอ้ที่เป็นธรรมะเพื่อความเป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยตัวนี้นะมันจะทําให้เรามีความสุขแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าข้างนอกเนี่ยเราจะเจอใครไม่สําคัญเท่ากับว่าเราเจอตัวเองข้างในแล้วหรือยัง ตัวที่มันจะนําทางสว่างตัวที่มันจะนําทางไปสู่ความสุขนะที่ที่เป็นของจริงที่เป็นของยืนยาวมนุษย์เนี่ยอยู่กันไม่กี่สิบปีหรอกนะเริ่มต้นขึ้นมาไม่มีอะไรเลย,แล,ย,ย,ย,เยเแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ขึ้นมาจากเด็กจนหนุ่มจนสาวแล้วก็ค่อยๆแก่ลงในที่สุดมันก็ต้องตายไปภายในเวลาไม่กี่สิบปีแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความดีนะที่สั่งสมไว้ในช่วงเวลาไม่กี่สิบปีเนี่ยสามารถทําให้เราไป เะวทที่ปยะสมบัติได้นานไม่รู้เท่าไหร่นานกว่าไม่รู้เท่าไหร่ขอให้ขอให้มีความตั้งตั้งมุมมองไว้อย่างนี้ก็แล้วกันนะถ้าถ้าพูดถึงความเป็นพุทธจริงๆเราไม่หวังผลระยะสั้นเราหวังผลระยะยาวทั้งในแง่ของจิตใจที่สบายไปตลอดชีวิตแล้วก็ในแง่ของออความสุขความเจริญที่ เป็นความมั่นใจนะประกันอนาคตหลังจากที่ตายไปจากโลกนี้แล้วนะครับ